สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่รายการขโมยมันสมองวันนี้เราจะไปขโมยมันสมองของอีลอนมัสก์กันเขาคือหนึ่งในผู้ประกอบการที่เปลี่ยนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเทสลาที่พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าให้กลายเป็นที่นิยมอย่างทั่วถึงหรือ SpaceX ที่ทำให้การเดินทางไปอวกาศเป็นเรื่องจริงจังที่แสนจะธรรมดาขึ้นมาได้มันไม่ใช่แค่เรื่องราวของความสำเร็จแต่มันคือความล้มเหลวพร้อมกับบทเรียนของการต่อสู้กับวิกฤตและการแก้ปัญหารวมถึงวิสัยทัศน์ที่ไม่มีใครเชื่ออีลอนมัสก์เกิดในแอฟริกาใต้และเติบโตในครอบครัวที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวัยเด็กที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขาตัดสินใจย้ายมาอเมริกาเพื่อแสวงหาความฝันในการสร้างธุรกิจของตัวเองอีลอนมัสก์เริ่มจากการก่อตั้ง Zip 2ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยเหลือสำนักพิมพ์ในการจัดพิมพ์ข่าวสารออนไลน์อีลอนมัสก์ได้เข้าร่วมกับเทสลาในปี2004เมื่อบริษัทกำลังพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกแม้เทสลาจะเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมแต่ในช่วงแรกก็ประสบปัญหาหลายด้านการผลิตที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดและการขาดเงินทุนสนับสนุนซึ่งทำให้บริษัทต้องเผชิญกับการขาดทุนอย่างหนักอีลอนมัสก์ต้องใช้วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้พร้อมที่จะสร้างตลาดใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในปี2002อีลอนมัสก์ก่อตั้ง SpaceX ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดต้นทุนในการเดินทางไปในอวกาศและการตั้งฐานมนุษย์บนดาวอังคารแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ SpaceX ต้องเผชิญกับความล้มเหลวในช่วงแรกที่ทดสอบจรวด Falcon 1ที่พังลงทุกครั้งที่ล้มเหลวมันคือการสูญเสียของนักลงทุนและสูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้ร่วมลงทุนจนกระทั่งการทดสอบครั้งที่4ที่ประสบความสำเร็จ SpaceX ก็ได้รับสัญญาจาก NASA เพื่อทำภารกิจส่งของไปยังสถานีอวกาศและแล้วเมื่อ Tesla และ SpaceX เผชิญกับปัญหาการเงินที่รุนแรงอีลอนมัสก์เขาไม่ได้หันหลังหนีเขากลับตัดสินใจลงเงินทุนส่วนตัวเพื่อรักษาบริษัทและวิสัยทัศน์อันแปลกๆของเขาแม้ว่าจะต้องเสี่ยงกับการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างการตัดสินใจครั้งนั้นเป็นหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญที่ทำให้ Tesla และ SpaceX สามารถฟื้นตัวจากปัญหาที่ลุมเล้าจนเติบโตต่อไปอย่างก้าวหน้าจนมีนัยสำคัญต่อธุรกิจทั่วโลกจากเรื่องราวของอีลอนมัสก์มีบทเรียนสำคัญที่เราสามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นความสำคัญของวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและที่สำคัญอื่นใดคือการไม่ยอมแพ้ต่อทุกวิกฤตและสามารถมองวิกฤตนั้นคือโอกาสในการที่จะแสดงผลงานในการที่จะแสดงทักษะในการแก้ปัญหาและการพร้อมที่จะลงทุนทุ่มสุดตัวในสิ่งที่เราเชื่อมั่นสำหรับผู้ประกอบการในไทยทุกท่านการเรียนรู้จากวิธีการของอีลอนมัสก์จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับทุกธุรกิจและทุกวิกฤตปัญหาแม้ว่าจะเผชิญกับความท้าทายยากเย็นแสนเข็ญสักแค่ไหนทุกท่านจะผ่านมันไปได้อย่างมั่นใจเรื่องราวของอีลอนมัสก์มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความสำเร็จแต่มันคือการต่อสู้และการเรียนรู้จากความล้มเหลวที่แสนจะยิ่งใหญ่เพื่อทำให้วิสัยทัศน์ของเขาและของคุณเป็นความจริงทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นมันยังไม่ประสบความสำเร็จอย่าลืมว่าอีลอนมัสก์ก็เคยผ่านอย่างคุณมาแล้วเช่นกันและเขายังทำให้โลกใบนี้เปลี่ยนแปลงและทึ่งในความสามารถของเขาได้อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เจอปัญหาอีลอนมัสก์ยืนอยู่ข้างๆคุณผู้ที่ประสบความสำเร็จทุกคนเขาเคยล้มเหลวอย่างคุณแล้วผู้ประสบความสำเร็จทุกคนรวมทั้งผมคุณเราจะเดินไปด้วยกันแก้ปัญหาไปด้วยกันขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขโมยความคิดจากลุงศักดิ์